หนึ่งในคดีที่จะได้รับความสนใจอย่างมากในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็คือคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ค่ะซึ่งทางด้านของศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนัดอ่านคำพิพากษานายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมัยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะตกเป็นจำเลยในข้อหากระทำผิดต่อหน้าที่ซึ่งคดีนี้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าที่มาที่ไปของคดีเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะความต้องการครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดาผู้เป็นอุปทายิกาของเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือการยกที่ดินผืนสวย2แปลงในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมกว่า924ไร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่หลังจากการถึงแก่กรรมของคุณยายในปี2514ไม่นานปรากฏว่าเจ้าอาวาสในขณะนั้นกลับแสดงเจตจำนงขายที่ดินที่เป็นธรณีสงฆ์โดยให้เหตุผลว่าต้องการขายที่ดินเพื่อนำเงินมาบำรุงวัดจนเกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้จัดการมรดกชุดเดิมของคุณยายเนื่อมที่มองว่าผิดไปจากวัตถุประสงค์ของผู้ให้ขณะเดียวกันตามกฎหมายที่ดินหากการถือครองที่ดินสงเกิน50ไร่จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในขณะนั้นนายเสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินได้ลงนามไม่อนุญาตให้วัดครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อมาได้เปลี่ยนตัวผู้จัดการมรดกจากชุดเดิมเป็นมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมโอนที่ดินให้กับมูลนิธิและขายให้กับบริษัทอัลไพน์เรียลเอสเตทกับบริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับที่มีนางอุไรวรรณเทียนทองภรรยานายเสนอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคาไร่ละ 150,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น142ล้านบาทที่ดินบริเวณนี้ถูกพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟอัลไพน์และหมู่บ้านหรูต่อมาได้โอนขายหุ้นให้กับคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในราคา500ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนที่นายทักษิณไม่ได้แสดงต่อปปช.ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้ในปี2543กรมการศาสนาส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายโดยกฤษฎีกาสรุปว่ามูลนิธิในฐานะผู้จัดการมรดกของคุณยายเนื่อมต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้ตกแก่วัดจึงทำให้กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมรวมถึงโฉนดที่ดินเกี่ยวกับที่ดินอัลพายในที่สุดแต่ทว่าประชาชนเจ้าของบ้านจัดสรรในสนามกอล์ฟอัลไพน์และผู้เสียหายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยช่วงเวลานั้นนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจคณะกรรมการพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์ของกระทรวงมหาดไทยและมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของกรมที่ดินและให้รับรองการซื้อขายที่ดินดังกล่าวเรื่องดังกล่าวเงียบหายไปตั้งแต่ปี2545จนกระทั่งปี2551ถึงยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปมสนามกอล์ฟอัลไพน์ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโดยนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินเข้าไปตรวจสอบนิติกรรมและกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ของสนามกอล์ฟอัลไพน์และนำไปสู่การยื่นเรื่องให้ปปช.ไต่สวนข้อเท็จจริง2ปีต่อมาปปช.ชี้มูลความผิดนายเสนอฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตพร้อมส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดหรืออสส.แต่อสส.ไม่สั่งฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความก่อนที่ในปี2555ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายยงยุทธข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและในวันพรุ่งนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้ซึ่งจะถือเป็นการรูดม่านปิดฉากตำนานคดีธรณีสงศ์สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน